ไปเดทแรกแล้วผู้ชายไม่จ่ายให้เทมันทิ้งทันทีค่ะชอบสนเทนสายฟอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยแน่หลายคนคุณคิดว่ายังไงคะว่าเวลากรณีที่คุณไปเดทแล้วใครจะเป็นคนจ่ายหรือว่าจะจ่ายใครจ่ายมันกรณีนี้ก็คือได้ไปอ่านเรื่องราวสตอรี่ของท่านหนึ่งนะคะน่าสนใจเขาบอกว่าเขาไปเดทกับผู้ชายหากกรณีที่ผู้ชายนั้นให้เขาจ่ายนะคะในส่วนของอาหารของเขาหรือว่าจ่ายใครจ่ายมันนี้ก็คือผู้หญิงไม่ไปต่อเพราะถือว่าผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบนู่นนี่นั่น A B C แต่หากขนาดเดียวกันคุณก็ต้องมองไปให้ลึกๆว่าอาหารมื้อนั้นที่จ่ายนั้นน่ะก็คือมันแพงมากเกินไปหรือเปล่าคุณสั่งอะไรที่แพงมากๆหรือเปล่าเพราะบางคนนั้นนะคะก็คือเรื่องที่จะไปถล่มเละผู้ชายเพื่อที่จะพิสูจน์หรือลองใจว่าผู้ชายนั้นพร้อมเปย์ตัวเองไหมคือแบบนี้มันก็ไม่โอเคดังนั้นนะคะสำหรับพิมพ์นะพิมมองว่ามันก็แล้วแต่นะคะโดยส่วนตัวนะคะก็คือจ่ายใครจ่ายมันนะในเดทแรกไปทานร้านอาหารฟูจินะคะก็สั่งเซตไข่เซตมันของเราก็ประมาณ200ของสามีก็คนละประมาณ300นะคะก็คือเงินแค่นี้เรามีปัญญามีความสามารถที่จะจ่ายได้มันไม่ใช่เป็นโดยส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะวัดนะคะว่าผู้ชายนั้นพร้อมที่จะเทคแคร์เราไหมเพราะหากเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตัดสินในเดทแรกนะเชื่อว่าวันนี้จะไม่แต่งงานมา10กว่าปีนะคะ